คุณนะคะพี่ๆอ๋อแก้วเบอร์ใหม่ทุกอาทิตย์ผู้หญิงขอบคุณนะคะพี่คิระ
ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนเธอไม่ขอหาคีย์แป๊บนึงนะคะแค่มีสายลมหาคีย์ก่อนอายุยังต้องละเลิกร้องเลยใช่พอมากพร้อมมากๆหนูชอบเวอร์ชันของอายุมากค่ะมาหลักแรกเวอร์ชันญี่ปุ่นมีเหรอคะเดี๋ยวจะลองไปฝึกหลักแรกเวอร์ชันญี่ปุ่นใกล้ถึงวันแล้วอีก10นาทีน่าจะใกล้จะใกล้จะไปรักและดีกว่าหลายอย่างเธอรู้ไหมเวลาที่เธอท้ออยู่ข้างฉันแล้วก็เดินไปต่อไม่มีใครที่อยู่ข้างเธอดีๆเท่าตัวเธอเองและเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำตาเท่านั้นและปัญหาอะไรก็ตามแต่เธอยังสวยและคงงดงามแบบนี้แบบนี้ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนให้เธอในใจไม่มีแค่มีสายลมอยู่ก็คือฉันมาที่บางทอยเอาเลยเหรอคะเราจะไปวัดหงส์วันนี้ไปวัดหงส์ค่ะเป็นชาเลนจ์เลยครับเพลงนี้หนูว่ามันก็ดีขึ้นนะหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าหนูยังออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้อะอยู่ที่ปทุมหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่แถวไหนนะคุณแม่แถวนี่แล้วอะลูกถนนวังเดิมวังเดิมค่ะคืออะไรไม่รู้อะใกล้ถึงแล้วทุกคนไปวัดค่ะจะไปวัดหงทุกคนโหดหมดพร้อมมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหนูเปขอบคุณนะคะได้ทักทายพี่พี่เอฟซีอุ้ยโซมากเลยขับรถซ้อมซ้อมโลกครูไปวัดน้องกอนครูซิมไปวัดน้องกอนครูโอ้ยไม่เจอกันเลยนะครูซิมสอนอะไรนะป่าวสวยมากดาวเขาได้เป็นดาวติ๊กต็อกไหมโสมมากเลยลูกโสมโสมจริงเหรอโสมพี่กิ้งก็ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวยค่ะวันนี้เราจะไปทำบุญกันทุกคนแล้วหนูก็นั่นแหละที่หนูบอกหนูจะนำเงินส่วนหนึ่งที่พี่ๆส่งของขวัญให้หนูไปบริจาคนะคะเพราะว่าเราจะได้ทำบุญร่วมกันพี่ๆจะได้อยู่เป็นกำลังใจให้หนูไปนานๆวัดหงส์โอเคเจอละเย่จะถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วขอบคุณพี่ๆมากนะคะสวยกว่าดาราก็คุณแม่สาลีค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปทำบุญเหลือฝากทุกคนเลยนะใช่ใช่จะถึงแล้วทุกคนอีก2นาทีอาจจะร้องเพลงไม่ได้แล้วทุกคนคะเคยทานอันนี้ไหมสตาร์ครับของไม่มีประโยชน์
ขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณทุกคนเลยที่แบบช่วยส่งหิวนิดหน่อยอนุโมทนาบุญด้วยครับเย้ๆทุกคนเราจะได้ทำบุญร่วมกันแล้วเราจะได้เป็นมิตรที่ดีต่อกันทุกคนจะได้อยู่กับหนูนานๆคุณแม่สวยจริงๆค่ะใส่แว่นซะด้วยเขินแล้วไม่ใช่แพ้แดดลูกแพ้แดดน็อตแล้วแม่จับมาเอาไว้ไปไหนครับไปวัดค่ะแว่นดำดาราเขาได้เป็นดาราเขินจังโอ้ขอบคุณนะคะพี่ต้นวรวิทย์ใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนเราจะเข้าวัดพร้อมกันทุกคนรอหนูก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนเราจะเข้าวัดพร้อมกันเราจะอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันแต่ตอนนี้หนูหิวหนูขออาหารเมื่อเช้าขอให้ทานเพิ่งหิวอะทำไงดีร่วมสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากที่เราจะได้ทำบุญด้วยกันแล้วถึงแล้วไม่เคยมาแถวนี้เลยอ่ะเคยมาแค่วัดอรุณสาลีอุ้มพี่ได้เลยค่ะหนูจะเอาบุญมาฝากพี่ๆทุกคนแน่นอนแบบแน่นอนอยู่แล้ววัดหงรัตนารามวัดไหนครับมาวัดหงค่ะมาวัดหงพี่ๆเคยมากันไหมคะสาธุค่ะสาธุสาธุดีใจจังเดี๋ยวหนูทำบุญเสร็จอาจจะมาไลฟ์อีกรอบนะคะน่าจะช่วงประมาณ4โมง5โมงแต่คืนนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าหนูต้องจัดกระเป๋าเข้าซอยแล้วตามทางขวาไปเรื่อยๆใช่ๆๆพี่ปั๊มอยู่แถวนี้คนแรกอ๋อหรอใช่อ่ะเป็นแบบว่าพี่เขาแบบเป็นกลุ่มที่แบบว่าติดตามคนใน TikTok แล้วก็หลักๆก็คือพี่บิ้นไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะพอดีปัดมาเจอน้องไลฟ์ได้เลยได้ค่ะพี่คีราขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะบ๊ายบายพี่คีราเจอกันนะคะหนูจะถึงแล้วหนูถึงแล้วทุกคนวัดหาที่จอดก่อนลูกหาที่จอดก่อนเย้เย้เย้เราเข้าวัดพร้อมกันแล้วหนูจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะคะหนูขอไปสงบสติสาธุค่ะแล้วไอ้สงบสติไม่ใช่รวมสมาธิก่อนบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอแม่ก้อยคณะ1ประจำเธอถอยหลังเจอกันนะคะเจอกันนะคันขาวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนโอเคคนนะคะวันนี้มาหน้าสดเลยใช่วันนี้มาหน้าสดวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้ไปวัดมานะคะวันนี้ไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วทำเอาบุญนะคะทุกคนด้วยตอนนี้กำลังกลับบ้านนะคะแต่ว่าคุณแม่ทำธุระตรง M Flow อยู่เหมือน M Flow คนแม่มีปัญหาสวัสดีค่ะพี่จุนจ้านขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้หนูมีอะไรมาให้ดูหนูไปตักน้ำมนต์มา20ขวดทุกคนโอ้ยที่วัดหงนะคะใครขับรถให้คุณแม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ลงไปจากหนูคุณแม่ไปเอาคุณแม่ไปทำธุระเรื่องอะไรนะ M Flow ไปวัดไหนมาวันนี้ไปมา2วัดค่ะไปวัดหงกับวัดอินมาวัดหงไปตักน้ำมนต์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแล้วก็ไปวัดอินคือไปไม่ว่าอะไรบูชาน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์121พระคาถาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมฤาษีเหรอเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนทำอะไรกันอยู่คะหนูหิวมากหนูยังไม่ได้ทานเลยตั้งแต่เช้าทุกคนเชื่อหนูไหมยังไม่ได้ทานเลยตั้งแต่เช้าอ่ะคือหิวแบบหิวมากหิวมากจริงๆพี่ชมพู่หนูหิวแบบหิวมากๆอ่ะแต่ว่ารอกลับบ้านแล้วก็จะได้ทานทีเดียวแต่ตอนนี้อิ่มบุญก็เลยรู้สึกว่าทนได้พี่สลาวุฒิสวัสดีค่ะสลาวุฒิใช่พี่ลิวบิกินี่สวัสดีค่ะหนูไปทำบุญมาเสร็จแล้วทุกคนน้ำมนต์20ขวดกลับบ้านตักเองเลยนะหนูแบบหนูตักเองเลยอะคิดว่าแบบเราศรัทธาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบุญเผื่อทุกคนด้วยนะคะ
เราไปกินกับพี่ตงโอ้โหวันนี้พี่ตงทำงานที่ขอนแก่นค่ะถึงกรุงเทพตั้ง 4:00 นแล้วเด้ถึงดึกแล้วตักไปทำอะไรอันนี้หนูจะเอามาล้างหน้าค่ะแล้วก็อาบแบบว่าเหมือนชำระสิ่งที่ไม่ค่อยดีของชีวิตออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปตักน้ำมนต์มานะตอนนี้รอคุณแม่อยู่ทุกคนหน้าสดมากสภาพหิวอ่ะหิวมากรู้สึกว่าหน้าตอบไปนิดนึงด้วยหรือเปล่าเมื่อเช้าอาจจะหน้าบวมตอนเช้าไงสดยังสวยโอ้พี่หนุ่ยขอบคุณค่ะไม่สวยเลยไม่สวยไม่สวยเลยสวยก็แต่งหน้านะจริงเหรอคะจริงเหรอดีใจมากไม่ใครเคยกินอันนี้ไหมสาลี่เหมาะกับหน้าสดมากกว่าโอ้ยขอบคุณมากนะคะพี่ไทเกอร์ขอบคุณมากๆพี่ใครเคยกินอันนี้ไหมอะสตาร์คัพอะตอนเด็กๆหนูชอบมากเลยอะตอนนั้นหนูเรียนมาแต่ใช่ปะแล้วแบบตอนประถมอะแบบป.2 ป.3 อะเขาจะเอามาแจกอะแบบครูจะมาแจกชอบมากชอบมากๆประทับใจแล้วตอนโตมาขึ้นไอ้โตตอนโตขึ้นมาเพิ่งมาเห็นอร่อยเลิศมากพี่อโลฮาสวัสดีค่ะขนมผู้ชายผู้หญิงกินได้หรอสตาร์ครับกินได้ค่ะจริงไม่แต่งหน้าดูนั่นแล้วก่อนนะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่เอโลอยากเจอตัวจริงจังเลยอุ้ยอยากเจอพี่ชมพู่เหมือนกันพี่อโลฮาหนูทำบุญหนูเอาบุญมาฝากพี่อโลฮาด้วยหนูไปตักน้ำมนต์มา20ขวดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับไปอาบน้ำมนต์ที่บ้านน้ำมนต์พระเจ้าตากสินมหาราชสาธุครับเราจะได้เรียกว่าอะไรทำบุญร่วมกันแล้วก็อันนี้อีกที่หนึ่งคือที่วัดอินค่ะน้ำมนต์หลวงพ่อโตทำบุญต้องได้อยู่นี่ไหมไม่ทำบุญต้องได้บุญสิทำบุญจะได้ยูนิได้ไงคะทำบุญต้องได้บุญสาธุค่ะพี่ก้อนสาธุค่ะพี่ต้นสาธุค่ะก็เดี๋ยวเมนูไม่ไลฟ์เลยเมนูอยู่สมุยไงเลยแบบไม่ได้มีเวลาไลฟ์เท่าไหร่ระหว่างรอคุณแม่ทำธุระอยู่ที่ M-Flow ค่ะมีปัญหาก็เลยร้องเพลงรอดีกว่าขอบคุณค่ะพี่อโลฮาขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะน่ารักน่ารักมากมาเพลงอะไรก่อนดีระหว่างรอเจ้าหญิงหน้าทองเป็นไงไม่เคยเลยอันนี้แบบเป็นครั้งแรกที่มาตักน้ำมนต์นะคะปกติไม่เคยตักเลยแต่ว่าอยากแบบปัดขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตอะไรเงี้ยในคืนที่ฟ้านี้มีแต่ความมืดของดาวรู้สึกหนาวเมื่อไม่มีใครข้างกายอยากให้ท้องฟ้านี้มีแต่ดาวอันพรางพรายตั้งชีวิตให้มีความหมายด้วยใจใครสักคนแล้วเธอก็เข้ามาเปลี่ยนหัวใจที่เคยอ่อนล้าเคยลอดฐานนะคะคอยข้างคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวและมีความรักให้กันและให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิงในใจฉันและจะมีเธอเท่านั้น
Hi bro ตอนน้องสาลีลงไลฟ์ฟังเฟลโลทั้งอัลบั้มจนหลับเลยอันนี้คือพี่อโลฮาพักทำงานอยู่คะหรือว่าวันนี้คือวันหยุดตอนแรกนึกว่าพี่อโลฮาจะไม่เข้ามาฟังหนุนร้องเพลงแล้ว Hi bro หนุนร้องเพลงอะไรหิวข้าวมากทุกคนหนูยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วหนูสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ที่บ้านอ่ะแต่คุณแม่ยังทำธุระอยู่หนูหิวมากแต่แบบยังดีที่แบบโอเคอิ่มบุญก็ได้ก็อิ่มบุญมากๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอิ่มทิพย์แล้วกันก็คือแบบท้องมันไม่ไหวแล้วมันหิวอ่ะหิวจริงๆนะสาลี่มีแอปได้ไหมมีค่ะมีชื่อว่าสาลี SSN คือหัวใจของฉันมาหิวมากหิวกำลังไปงานเรียนที่แบบแล้วค่ะแล้วค่ะไปกับน้องสาลีเดินทางขอบคุณค่ะพี่อาโลค่ะenjoy นะคะเราจะได้อยู่ประเทศเดียวกันแล้วพรุ่งนี้เดินตามหมอกไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่อโลฮาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวบอกพี่ตรงให้นะคะเริ่มเลยอยู่คนเดียวมันนานเกือบความเหงาใจเธอได้ผ่านเข้ามาความอ่อนล้าที่มีเกิดจางหายไปโอคงเป็นเธอที่ทำให้ฉันเข้าใจใหม่ของฉันคนที่ฉันตามหาคะแนนมาแล้วอย่าบอกว่ารักรักเธอเหลือเกินแม้วันคืนหิวอ่ะนานมากคุณแม่หนูรับอยู่หนูรับอยู่เอ้าตายละคุณแม่เป็นเจวีแล้วหนึ่งนานเกินปกติปกติพี่ยังหาจานนี้คือเตอร์อุ้ยคือเตอร์เดินทางไม่กล้าอุ้ยโอ้โหรู้เลยโป๊ะมากฝนตกค่ะพี่ชมพู่ฝนตกลูกฝนเลยอ่ะรอไปที่ห้องคุณแม่คะปิดประตูหน่อยค่ะเสียงดังคุณแม่คะตรงแถวที่เขาไปดูเลยพี่ในตาสวัสดีค่ะหิวหิวมากสั่งมาเหมือนกันแล้วนั่นอาหารอยู่ที่บ้านแล้วสาลีไม่งั้นจะขี้เกียจออกมาใหม่อ่ะต้องไปบูสไม่เป็นไรค่ะเพราะคืนนี้ต้องออกอยู่แล้วคุณแม่แล้วมันปิดกี่โมงสี่ทุ่มค่ะมันปิดสี่ทุ่มค่ะขับรถดีๆนะคะขอบคุณค่ะจะกลับบ้านกันแล้วทุกคน very very hungryใครว่างๆก็อยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนนะคะหิว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 ฝนตกกระจกมีฝนเพราะอะไรรู้มั้ยชอบเซ็กอยากบอกว่ารักฉันเลยแค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะฆ่ามันได้
ะกระตุกเหรอสติ๊กเกอร์ใสๆอ่ะติ๊กด้านนอกอ่ะขอบคุณค่ะ PSM เอามาทําเปิดในจริงๆสรุปน้ำมนต์ก็ตัด20ขวดเกี่ยวกับบัตรเครดิตได้ละก็ตัด20ขวดแล้วเขาจะทำเรื่องให้หน่อยว่าฉันแบบคนที่ประกาศหรือไม่มีวันนั้นอยู่จริงคุณแล้วหนูเกือบสั่งสตาร์บัคมากินแล้วเพราะหนูอยากกินน้ำหวานแต่คือหนูแบบสารีสั่งไอ้นี่ให้หน่อยละหนูแบบเสี่ยวในสุขภาพหนูกลัวอ้วนอ่ะเอาง่ายๆเลยเลยไม่สั่งแหละตอนแรกจะสั่งแบร์เฮาส์มาด้วยชานุ่มชีสทุกคนเราก็คิดไปมาไม่ได้สิเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะแล้วก็คิดไปคิดมาอีกอยู่แถวไหนอยู่แถวรามคำแหงค่ะอยู่แถวรามคำแหงขอบคุณนะคะพี่พีคเน็ตไม่ค่อยดีกระตุกแง่หนูอ่ะอาจจะผิดที่เน็ตหนูแหละเน็ตหนูอาจจะกระตุกนะคะขอบคุณนะคะพี่พิกเขาได้ดูไลฟ์หนูสิเขาได้เข้ามาเพิ่มยอดวิวหนูสิไล่กันเลยใช่แถวนี้ของอาหารเยอะมากโอ้น้ำมันน้ำมันของผมไม่กระตุกนะเขาได้ส่งของให้หนูสิดูสิฝนตกไหมฝนตกค่ะฝนตกฝนตกยูทาวแฟชั่นเมื่อก่อนหนูชอบไปแฟชั่นแล้วชอบไปดูป๊อปมาร์ทค่ะชอบป๊อปมาร์ทโอ้ยดูสิเขาได้ส่งอะไรให้หนูได้บ้างนี่อย่าส่งทีเดียวนะดูแลไม่ตลาดดอกเดียวพอเอาหมีมีเยอะไปไม่เยอะมีตลาดสัมภาระของกินอร่อยใช่อู้คุณแม่ขอบคุณนะส่งมีให้หนูด้วยสาเล่ได้กี่ตังค์เนี่ยกี่เหรียญอะเสร็จละกี่เหรียญอุ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่ส่งด้วยตัวเองแหละเยอะไปคุณแม่บอกเป็ดอีกส่งเป็ดอีกทั้งเป็ดทั้งหมีไปกี่ตังค์เนี่ยกี่เหรียญอะอะไรนะคะกี่เหรียญอะ1,670อะโอ้ไหนสักอย่างหมดเกลี้ยงเลยนี่พี่ดูซะได้ค่ะได้เป็นพันนะคะคุณแม่พี่ไม่ถึงแหละว่าจังพี่ขอบคุณนะคุณแม่ใจดีจังเลยอ่ะสวยและยังใจดีด้วยอ่ะไม่ได้ทำให้เองนั้นอย่าเอาไปทำเองแม่สวยและใจดีอีกด้วยอ่ะอะไรจะตายแม่ละโซมากิ๊บไปทำเรื่องคุณแม่สนใจพร้อมจะพีเคกับหนูยังคุณแม่สนใจจะพีเคกับหนูยังนี่มาฆ่าแม่นะเนี่ยคุณแม่สนใจจะพีเคกับหนูยังพีเคอะไรทำไม่เป็นคุณแม่ก็ยืนคุณแม่ก็นั่งแล้วก็พูดคุยกับพี่พีเอฟซีไงสนใจไหมสนใจไหมไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงไลฟ์มาประมาณไม่น่านานมากนะคะเขาน่าสนใจ PK กันหนูไหมให้หนู PK คนเดียวให้หนู PK คนเดียวไม่เอาไม่อยาก PK กับใครแล้วอยากให้คุณแม่ร้องเพลง แค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะลีคุณแม่ลองออนแอร์ดิตลกละเพลงประจำตัวคุณแม่น้องสาลีน่าจะแพ้นะคะพี่ไม่บอกว่าหนูน่าจะแพ้ซึ่งหนูก็คิดว่าหนูแพ้จริงพวกหนูอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะแม่รู้สึกอายจังเพราะคุณแม่คือหัวเรือใหญ่แล้วเป็นการพีเคของคุณแม่ครั้งแรกคุณแม่น่าจะแบบอายของแท้เลยน่าจะแบบ MVP บอกเลยลงไปทำเอ็มโฟมาดูหัวเหยทำไมยุ่งงั้นนะเออนั่นแหละดิตอนนี้หนูหิวมากเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะคนหนูหิวมากๆนี่หนูรออาหารหนูไม่ไหวแล้วอะหนูแบบมากกว่าตั้งแต่เช้าอะทุกคนทานข้าวกันหรือยังคะแม่หนูจะแล้วทำไมตอนทำไมเมื่อวานแม่บอกให้พี่ทานที่เดียวที่ทานแต่ไม่เอาไม่มีอะไรจะทานแล้วเราไม่อยากอ้วนไงเพิ่งนึกได้ว่าเวลานี้มันอย่างเดียวที่ทำให้ไม่อ้วนคือก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ๋อได้ค่ะขับรถอยู่ไลฟ์เตือนโอเคได้ค่ะพี่สาวขับรถเก่งมากเลยนะสันนี้ใช่ค่ะคุณแม่ขับรถเก่งมากคุณแม่ชอบขับรถมากๆแกร์คุณแม่คือแบบแกร์รักการขับรถสุดๆอ่ะฉันหิวมากนะทุกคนหนูหิวมากเลยมือแรกตอนกี่โมงมือแรกตอน4:30โอ้ยชีวิตทำไมขนาดนี้นะได้บุญแล้วไงอิ่มบุญเดี๋ยวหนูกลับมาคืนนี้อีกรอบนะคะประมาณทุกคนหนูไม่ได้จะขายอันนั้นหนูไม่ได้จะขายเดี๋ยวหนูกลับมาไลฟ์อีกทีตอนประมาณขอกลับเวลาก่อน2:30นะคะ
วันนี้สองทุ่มครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวต้องจัดกระเป๋าแหละพรุ่งนี้เดินทางเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันนะคะพี่พี่ไม่หลุดเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนสองทุ่มครึ่งนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะ